ปรางกันนารันเปิดใจครั้งแรกเผยความรู้สึกหลังอดีตคนรักโต้งทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่พลอยเชอร์มานก่อนจะหลุดพูดมีหนุ่มชวนออกเดตวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์สัมภาษณ์ปรางกันนารันในงานอีเวนต์สอบถามถึงความรู้สึกหลังอดีตคนรักเก่าอย่างโต้งทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่ชื่อดังอย่างพลอยเชอร์มานก่อนเจ้าตัวหลุดปากพูดเรื่องหนุ่มใหม่ที่เข้ามาจีบพร้อมตอบชัดประเด็นแชร์เพลงเศร้าโดยปรางกันนารันเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตคนรักโต้งทูพีเปิดตัวคบพลอยเชอร์มานสาวปรางบอกว่ายินดีรักครั้งใหม่โต้งพลอยและยืนยันว่าตอนนี้ตัวเองงูออนแล้ว 100% โดยเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าประเด็นที่ตัวเองแชร์เพลงเศร้าหรือร้องเพลงเศร้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอดีตคนรักพร้อมตอบคำถามปมมีหนุ่มมาจีบหรือไม่เจ้าตัวออกอาการเขินหนักก่อนจะหลุดพูดมีหนุ่มชวนออกเดทแต่ได้ปฏิเสธไปเพราะไม่พร้อมและต้องการโฟกัสงานก่อน